luộc xem. เป็นอาหารที่เด็กชอบทานนะคะเพราะว่าหนึ่งมันมีมะเขือเทศ มีน้ำมันมะกอกมีไก่ก็คือมีโปรตีนคืออย่างมากเราใส่ได้แค่เห็ดแค่นั้นนะคะห้ามใส่อย่างอื่นลงไปใส่เห็ดอย่างเดียวจะไปใส่ผักเขียวผักนู่นผักนี่ไม่เอานะคะมันไม่ใช่หวังว่าพี่น้องพันธมิตรทั้งหลายที่มีลูกตัวเล็กก็ได้เมนูไป1อันครั้งก่อนได้ไข่ออมเล็ตไปแล้วใช่ไหมโปรดิวเซอร์ไปลองทำมายังออกมาดีไหมเด็กกินได้ป่ะกินแล้วด่าพ่อด่าแม่แล้วป่ะหรือว่ากินแล้วบอกแม่อร่อยจังเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ได้อีกจานหนึ่งของเด็กนะคะก็มีคนเรียกร้องแบบให้คิดเมนูผักเยอะๆอาหารไทยที่เป็นผักเยอะๆก็จะพยายามค่ะเพราะว่าทำแกงส้มไปสองรอบแล้วก็ยังไม่มีคนไม่ได้ดูก็ยังทำไม่เป็นอีกเนี่ยนะแกงเลียงแกงส้มแกงอะไรที่ไม่ใส่กะทิที่มีผักเยอะๆโอเคเดี๋ยวพี่ว่าคิดดูว่าเราจะแกงอะไรที่มีผักเยอะๆนะคะผักปลอดสารพิษตอนนี้พี่ว่ากำลังบ้าปลูกมะเขือปลอดสารพิษเชื่อไหมว่าปุ๋ยขวัญดินนี่เป็นปุ๋ยสุดยอดเลยปลูกมะเขือเปราะนะลูกเริ่มเลยแล้วกินแล้วหวานเจี๊ยบเลยมะเขือเปราะอยู่นอกตู้เย็น3วันแล้วลืมไว้ในกระเป๋ายังกรอบอยู่เลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยตอนนี้ก็ไปซื้อโหซื้อต้นมะเขือพวงมะเขือเปาะซื้อนู่นซื้อนี่จะปลูกเป็นการใหญ่อาจารย์หญิงอาจารย์ปุ๊ให้ต้นมะนาวต้นมะกรูดมาตอนนี้ลงไปแล้วเมื่อเช้านี้นะแล้วอีกหน่อยเราก็จะมีมะนาวกินเองไม่ต้องง้อมะนาวลูกละ10บาทใช่ไหมเราจะพยายามทำให้มันออกลูกทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วเนี่ยปลูกต้นไม้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำสมาธิมันเหมือนเลี้ยงลูกอ่ะพอลูกมาเริ่มโตลูกมาเริ่มออกดอกมันไม่ใช่สิถ้าเป็นลูกสาวออกดอกนี่ไม่เข้าท่าเลยนะ พอมาเริ่มออกดอกออกผลตอนนี้มีชมพู่ออกดอกเต็มต้นเลยกำลังจะเป็นชมพู่อีกที่ชมพู่นี่ใช้เวลานานเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเป็นลูกให้เรากินได้คือตอนนี้มันออกดอกดอกมันร่วงแล้วเกสรมันร่วงแล้วเริ่มจะเป็นลูกเล็กๆอ่ะ2-3อาทิตย์ไม่ได้สงสัย 2-3 เดือนแน่เลยกว่ามันจะโตก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะให้ชิมชมพู่ว่ามันอร่อยแค่ไหนชมพู่พันธุ์ที่เขาเอาไปถล่มกันที่พัทยาตอนที่ประชุมอาเซียนนะแต่มันเคยออกมาแล้วแต่มันออกนิดนึงตอนนั้นต้นมันเล็กๆอร่อยมากอร่อยจริงๆแล้วต้องบอกเลยนะว่าปุ๋ยขวัญดินเนี่ยเป็นสุดยอดของนวัตกรรมการเกษตรอ่ะเป็นอะไรที่โอ้โหเป็นปุ๋ยวิเศษจริงๆต้องบอกว่าวิเศษจริงๆดอกไม้ก็ออกดอกผลไม้ก็ออกลูกมีคนหนึ่งอ่ะเขาไม่ได้เป็นเสื้อเหลืองนะมีคนเอาปุ๋ยขวัญดินไปให้เขาอ่ะเขามีต้นมะพร้าวน้ำหอมอ่ะไม่เคยออกลูกเลยเขาเอาปุ๋ยนี้ไปใส่ตอนนี้กินไม่หวาดไม่ไหวเลยมะพร้าวแล้วต้นหนึ่งไม่ได้ออกทลายเดียวสองทลายออกเต็มเลยอ่ะสี่ทลายห้าทลายเป็นออกเป็นบ้าเลยอ่ะเป็นสติแตกเลยสุดยอดตอนนี้พี่เบ้าก็กำลังจะปลูกสวนครัวแบบว่าในกระถางทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตอนนี้ที่บ้านเจ้าพยาพี่เบ้าส่งผักให้อาจารย์ปุ๊อาจารย์หญิงเอาไปขายใน ASTV Shop เป็นผักไร้สารแล้วอร่อยมากให้พันธมิตรไปช่วยซื้อนะไร้สารจริงๆแล้วอร่อยจริงๆผักอันนี้เพราะว่าเด็กคนนี้ก็เป็นเหมือนหลานอะเหมือนลูกหลานอะเขาเป็นเด็กที่บ้าอินทรีย์ออร์แกนิกคือประเภทกลัวสารพิษมากเขาก็ทำไร่นี้ขึ้นมาแบบโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากๆเลยแล้วผักเขาน่ากรอบแล้วเนื้อแน่นเนื้อหนาซื้อไปแล้วไม่ต้องทิ้งอะไรเลยสุดยอดมากๆเลยเดี๋ยวจะตอนนี้เพิ่งขายไปเป็นครั้งแรกแค่ทดลองเมื่อเช้านี้ส่งไปให้อีกแล้วนะไปซื้อดูนะรู้สึกห่อละ35บาทอะคุ้มค่ามากๆไม่ต้องทิ้งอะไรเลยไอ้เบบี้คอสเนี่ยนะเอาไปใส่ต้มจืดให้เด็กกินยังอร่อย
แบบเอาไปผัดนะกับน้ำมันอ่ะอร่อยมากอร่อยจริงเพราะว่าผักเขาเนื้อหนาเนื้อแน่นนี่โฆษณาให้เขาเสร็จเรียบร้อยเลยนะคือพันธมิตรอ่ะใจดีมีอะไรดีๆก็จะบอกกันว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นอาหารที่ทำให้ทานเนี่ยก็จะเป็นอาหารแบบต้องเรียกว่าคือมันไม่คืออาหารอิตาเลียนนี่ดีอย่างนึงเดี๋ยวพูดเลยไปหน่อยมันจะออกมาแนวธรรมชาติเรียกว่ามันไม่เหมือนอาหารฝรั่งเศสซึ่งมันจะเรียกอะไรซอสซี่มากคือมันจะแปรรูปจำหน้ามันไม่ได้ไม่รู้พ่อแม่มันเป็นใครก็ไม่รู้แต่ว่าอาหารอิตาเลียนเนี่ยมันจะเป็นออกแนวไบโอนิดหนึ่งนะมันจะเป็นธรรมชาติเยอะกว่าแล้วมันยังคงธรรมชาติของวัตถุดิบอยู่แล้วก็ถ้ากินให้ถูกวิธีมันก็จะเป็นอาหารสุขภาพได้ใช่ไหมคะโอเค